ก่อนสิ้นปีเนี่ยนะคะเรามีงานหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็ต้องบอกบอกว่ามีตัวเลขของการสั่งซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์จะบอกบอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเอาเข้าจริงก็มีในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงเวลาที่เราเห็นตัวเลขของการจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาคราวนี้เดี๋ยวจะพาดูว่าตลอดทั้งปีนะคะของการซื้อรถสั่งจองรถเนี่ยนะคะตัวเลขนั้น เป็นอย่างไรกันบ้างเป็นตัวเลขจากทางด้านของศูวนย์วิเคราะีทีบีนะคะที่คาดว่ายอดขายรถยนต์ในปีนี้เนี่ยนะคะปิดที่7 650,000คันลดลงมา3.3%จากปีก่อนเพราะว่ากำลังซื้อชะลอตัวจากผลกระทบของโควิดโดยประเมินต่อไปยังปี2,565เนี่ยนะคะว่ายอดขายทยอยกลับสู่ระดับปกติที่8.7แสนคันโดยรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นค่ะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB วิเคราะห์ตลาดรถยนต์ในประเทศตั้งแต่ต้นปี2,564ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปียอดขายรถยนต์เริ่มดีขึ้นภายหลังการคลายล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่างๆประกอบกับก,บการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เริ่มทั่ดถึงทั้งประเทศและการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์อซ์โปในช่วงสิ้นปีทําให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศต,ตลอดทั้งปี2564จะอยู่ที่7 6 5 0 0 0ันคันก็หดตัวลงมา3.3เปอร์เซ็นต์ สำหรับภูมิภาคที่ยอดจดทะเบียนรถใหม่ยังขยายตัวก็คือภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเป็นการเติบโตมาจากรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลักนะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าเศรษฐกิจพึ่งผาภาคเกษตรเป็นหลักที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นก็ทําให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีกําลังซื้อรถยนต์เพื่อใช้ประกอบกิจการหากพิจารณายอดจดทะเบียนรถใหม่แม้ภาพรวมรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์จะลดลงแต่ว่ายอดจด ทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าปี64นั้นมียอดสะสมรวมกว่า35,500คันโดยแบ่งเป็นสัดส่วนรถไฟฟ้าประเภทไฮบริด95%อีก5%เป็นรถไฟฟ้าประเภทใช้แบตเตอรี่ซึ่งเติบโตทุกภูมิภาคมาจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่อยู่จากตลาดกลางถึงบนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่มีความทันสมัยและประหยัดพลังงานค่ะส่วนปี65ครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB ประเมินแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ จะทยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติที่870,000คันหรือขยายตัว13.8แบ่งเป็นรถจนเชิงพาณิชย์ขยายตัว17.6และรถยนต์นั่งขยายตัว8.8ได้ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจธธในประเทศการส่งออกดอกเบี้ยในประเทศทรงตัวอยู่ระดับต่ำอายุรถยนต์เฉลี่ยบนท้องถนนที่สูงทำให้เกิดความต้องการเปลี่ยนรถยนใหม่โดยรถยนเชิงพาณิชย์อายุเฉลี่ย12.3ปี และรถยนต์นั่งมีอายุเฉลีย่ย9.7ปีรวมทั้งเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆที่ค่ายรถนำเสนอต่อผู้บริโภคเช่นระบบประหยัดพลังงานระบบการขับขี่ด้วยความปลอดภัยระบบการถอยจอดอัตโนมัตริรวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ <c oughs> ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศค่อยๆดีขึ้นตลอดปี65 <c oughs> ส่วนปัจจัยเสี่ยงของสาหกรรมรถยนต์ในปี65เนี่ยนะคะยังเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด19สายพันธุ์ใหม่ก็คือโอมิครอนเนี่ยนะคะหากเข้ามาระบาดในประเทศอาจส่งผลให้มีการล็อกดาวน์อีกครั้งภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวไม่เต็มที่หนี้ภาคกล้วเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่า93%ต่อ GDP การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปี65รวมทั้งความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินล้วนเป็นปัจจัยท้าทาย ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ถ้าช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ย <S 2> <S 2> การจัดงานเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยคือมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ถ้าช่วงประมาณสักมีนาเมษานี่คือมอเตอร์โชว์นะคะคก็เห็นว่ามอเตอร์โชว์ปีหน้าเขาก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะเห็นว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปปลายมีนาคมก็คือ 23มีนาคมถึง3เมษายน2565เตรียมตัวไปจองกันได้นะคะสำหรับรถยนต์คันใหม่ที่หลายๆคนหมายปองกันเอาไว้ค่ะใช่ครับก็กระตุ้นกำลังซื้อนะยอดซื้อกันทั้งช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีกันเลยทีเดียวครับสำหรับมหากรรมยานยนต์ทั้ง2งงานใหญ่นี้นะครับ